เอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งอาชีพนะฮะอาชีพนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงมากเหลือเกินกับการติดเชื้อเพราะว่าต้องเสียสละแล้วก็คลุกคลีกับขยะติดเชื้อทุกวันนั่นก็คืออาชีพคนเก็บขยะนั่นเองนะคะเอาละค่ะอาชีพนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่เสียสละเรามีรายงานเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมครับหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในช่วงนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีหน้ากากอนามัยบางชนิดอย่างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มันจะต้องใช้แล้วก็ทิ้งนะครับซึ่งพอหน้ากากอนามัยเหล่านี้ถูกทิ้งไปแล้วจะกลายเป็นขยะเชื้อโรคทันทีนะครับหลายคนตั้งคำถามไหมครับว่าหน้ากากอนามัยเหล่านี้พอทิ้งแล้วมันไปไหนแล้วใครเป็นคนเก็บนี่เลยครับพี่ๆพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะของทางกรุงเทพมหานครนั่นเองเป็นคนเก็บนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าในภาวะที่มีความเสี่ยงที่อาจจะติดโควิด-19 สูงแบบนี้แล้วพวกเขาต้องเจอกับขยะเหล่านี้อยู่ทุกวันจะมีวิธีรับมืออย่างไรบ้างครับพนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตดินแดงจำนวน5คนเริ่มสวมหน้ากากอนามัยแว่นตาและชุดป้องกันเชื้อโรคอย่างรัดกุมก่อนจะเริ่มเก็บขยะบริเวณหอนาฬิกาห้วยขวางเวลา6โมงเย็นและเก็บจนครบในพื้นที่รับผิดชอบไปจนถึงเวลาตี3อนุวัฒน์สิทธิหนึ่งในพนักงานเก็บขยะเขตดินแดงบอกว่าอาชีพของเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างมากแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงชีพจึงต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าทุกๆวันต้องเจอกับขยะหลากชนิดและขยะหน้ากากอนามัยที่เป็นเชื้อโรคเสี่ยงมากเลยครับพี่อันตรายกว่าเขาพวกมีพวกเช็ดทู่ที่เขาใช้แล้วอ่ะมาเป็นถุงดำเลยเจอครับเขาคัดแยกไว้ถุงเป็นถุงแดงนะครับเราก็รู้ว่าเป็นอาการทำไมเราก็ไม่ต้องทำไมเราก็จับโยนขึ้นรถถ่ายรถขยะครับไม่รู้ว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นถุงแดงคือขยะอันตรายทำงานทุกเที่ยวเข้าเอเอผมจะวัดไข้ตลอดครับทุกคนเลยทำงานด้วยกันสัมผัสด้วยแล้วก็ล้างมือก่อนทำงานเสร็จงานแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดทุกอย่างครับที่ตัวเราเราก็กลัวโรคติดต่อเหมือนกันเพราะเวลาทำงานมันสุ่มเสี่ยงมากกว่าพี่เมื่อขยะเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในรถขยะทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโรงงานกำจัดขยะ2แห่งของกทม.ที่มีเตาเผาในอุณหภูมิสูงด้านสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครพบว่ามีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลวันละประมาณ 1.5 ตันแต่ยืนยันว่าขยะทุกชิ้นจะถูกกำจัดเพื่อทำลายเชื้อโรคส่วนปริมาณขยะตามบ้านเรือนพบว่ายังคงมีหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งแล้วปะปนอยู่ซึ่งจะไม่ให้พนักงานเก็บขยะคัดแยกอย่างเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดีที่สุดก็คือขอให้พี่น้องประชาชนแยกให้ชัดเจนว่าเป็นขยะหน้ากากอนามัยใส่ถุงทำสัญลักษณ์ไว้เวลาพนักงานไปจัดเก็บเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าถุงนี้แยกแล้วเขาก็จะจัดเก็บแยกแล้วก็ใส่ถังสีส้มหลังคนขับครับการกำจัดก็คือเราจะมีบริษัทกรุงเทพธนาคมที่รับกำจัดขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไปบริการจัดเก็บตามสถานที่ต่างๆคลินิกสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะครับเราก็ให้เก็บจากศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขตตรงนี้ด้วยสำหรับกรณีที่ประชาชนแยกแล้วอยู่ที่บ้านนะครับรถขยะไปเก็บแล้วเนี่ยก็จัดรวบรวมขยะตรงนี้แล้วก็ส่งเข้าไปเผาที่โรงเตาเผาผลิตไฟฟ้าขนาด300ตันต่อวันที่ศูนย์ในถนนฝั่งน้องแขมประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถนำขยะประเภทหน้ากากอนามัยไปทิ้งได้ที่สำนักงานเขต50แห่งศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง68แห่งและโรงพยาบาลในสังกัดซึ่งได้จัดถังขยะรองรับเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเอาไว้ให้ด้วยคุณผู้ชมครับการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีก็ถือเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับวันนี้เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามที่ผมอ้างอิงจากข้อมูลของกรมอนามัยของทางกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมพับส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าพับเข้าเป็น2รอบแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ม้วนหน้ากากอนามัยนะครับจากนั้นก็ใช้สายแบบนี้รัดให้มันแน่นๆแล้วก็นำถุงที่มีการปิดอย่างมิดชิดเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดตัวถุงแบบมิดชิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็นำไปทิ้งแยกจากขยะอื่นๆนะครับซึ่งนี่ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานเก็บขยะของทางกรุงเทพมหานครนั้นทำงานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับผมนิธิศนาเจริญรายงานจากเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับค่ะก็อันนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่ามีอีกหนึ่งคนที่สมมติเราทิ้งใส่ขยะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปจัดการต่อถ้าเราช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือพนักงานเก็บขยะก็จะปลอดภัยนะคะ